ในสายตาของเด็กๆทุกอย่างน่าตื่นเต้นโลกใบเล็กๆมีอะไรพิเศษเสมอวันนี้คุณครูใบเฟิร์นจะพาทุกท่านไปดูเรื่องราวของเด็กๆบ้านหนองอ้อน้อยที่ได้เรียนรู้ศึกษาธรรมชาติสังเกตสงสัยตั้งคำถามและหาคำตอบกับโครงงานใบเอ๋ยใบไม้ตามกันมาเลยค่ะเด็กกับธรรมชาติลองชวนเด็กๆสัมผัสธรรมชาติสักครั้งแล้วมาดูกันว่าเด็กๆของเรานั้นน่าทึ่งแค่ไหนเมื่อปล่อยเด็กๆไว้กับธรรมชาติเด็กๆที่โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อยได้พบกับใบไม้สดและใบไม้แห้งรวมถึงการตั้งคำถามและสงสัยครูครับใบไม้แห้งและใบไม้สดเรานำไปกองด้วยกันได้ไหมหรือว่าเราเอาไปทำอะไรได้บ้างจึงเป็นที่มาของการตั้งคำถามและหาคำตอบกับโครงงานเราค่ะและแน่นอนว่าโครงงานใบเอ๋ยใบไม้รวมกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีวัฏจักรการสืบเสาะอยู่6ขั้นตอนด้วยกันค่ะเริ่มด้วยตั้งคำถามเกี่ยวกับธรรมชาติรวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐานทดสอบปฏิบัติการสืบเสาะสังเกตและบรรยายผลบันทึกผลการทดลองสรุปผลและอภิปรายผลตามลำดับขั้นตอนค่ะสืบเนื่องจากที่มาของโครงการนำมาซึ่งการตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติคุณครูและเด็กๆได้ร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้การนำใบไม้สดและใบไม้แห้งไปทำปุ๋ยหมักธรรมชาติและเมื่อคุณครูและเด็กๆได้เริ่มสนทนาจากคำถามที่เด็กๆอยากรู้คุณครูและเด็กๆร่วมกันสรุปเป็นคำถามเพื่อทำการสำรวจตรวจสอบได้2คำถามคำถามที่1ใบไม้สดกับใบไม้แห้งเมื่อนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรคำถามที่2ปุ๋ยหมักใบไม้สดกับปุ๋ยหมักใบไม้แห้งชนิดใดทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีกว่ากันและแตกต่างกันอย่างไรและเมื่อเรามีคำถามเราจะหาคำตอบได้อย่างไรครูตั้งคำถามเชิงกระตุ้นให้เด็กๆระดมความคิดในการค้นหาคำตอบในสิ่งที่สงสัยเพื่อให้เด็กๆได้เริ่มสืบสอบตั้งข้อสันนิษฐานและบันทึกผลและแน่นอนค่ะการบันทึกผลของเด็กๆเป็นการประทับล่องรอยของความสุขและความเบิกบานนำมาซึ่งการบันทึกด้วยภาพเพราะเด็กเล็กๆยังเขียนไม่ค่อยถนัดเราจึงใช้ภาพวาดและสีในการบันทึกแต่งเติมเรื่องราวดีๆในการลงมือทำลงมือทดลองของเด็กๆด้วยตัวของเด็กๆเองค่ะและเมื่อได้คำถามเราก็นำคำถามนั้นเข้าสู่กระบวนการของบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตามลำดับขั้นตอนวัฏจักรสืบเสาะ6ขั้นตอนนั่นเองค่ะและตลอดการดำเนินการของโครงงานคุณครูได้ทำการบันทึกภาพและบันทึกเนื้อหาที่เด็กๆได้ร่วมกันสนทนาตั้งคำถามร่วมกันระดมความคิดตั้งข้อสันนิษฐานลงในกระดาษชาร์ตเพื่อบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานล่องรอยในการบันทึกสรุปการค้นหาคำถามที่1ใบไม้สดกับใบไม้แห้งเมื่อนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักจะมีลักษณะต่างกันอย่างไรเด็กๆได้นำใบไม้ไปทำปุ๋ยหมักโดยแยกเป็น2ประเภทประเภทใบไม้สด1คอกและใบไม้แห้ง1คอกใช้ระยะเวลาร่วม30วันในการจำแนกความแตกต่างระหว่างใบไม้สดกับใบไม้แห้งและเมื่อครบ30วันผลปรากฏว่าเด็กๆสังเกตเห็นว่าใบไม้สดกับใบไม้แห้งมีความแตกต่างด้านปริมาณสีที่แตกต่างใบไม้สดจะมีความเข้มมากกว่ามีน้ำมากกว่ามีแมลงมากกว่าส่วนใบไม้แห้งจะมีปริมาณที่มากกว่าและมีสีที่อ่อนกว่า
หลังจากนั้นเมื่อเด็กๆได้ปุ๋ยหมักใบไม้สดและปุ๋ยหมักใบไม้แห้งก็นำปุ๋ยหมักธรรมชาตินี้เข้าสู่กระบวนการค้นหาคำตอบของคำถามที่2คำถามที่2เราจะรู้ได้อย่างไรว่าปุ๋ยหมักใบไม้สดกับปุ๋ยหมักใบไม้แห้งชนิดใดทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีกว่ากันและแตกต่างกันอย่างไรด้วยคำถามนี้เด็กๆได้ข้อสรุปว่าต้องทดลองใช้เท่านั้นครับถึงจะรู้ถึงความแตกต่างระหว่างปุ๋ยหมักทั้ง2ชนิดข้อตกลงร่วมกันโดยการนำปุ๋ยหมักไปใช้ปลูกผักโดยใช้ระยะเวลาเพียง21วันในการปลูกผักบุ้งให้เด็กๆได้เห็นถึงความแตกต่างของการใช้ปุ๋ยหมักทั้ง2ชนิดค่ะผลปรากฏว่าความแตกต่างระหว่างปุ๋ยหมักใบไม้สดและปุ๋ยหมักใบไม้แห้งในการใช้ปลูกผักบุ้งแทบจะไม่เห็นถึงความแตกต่างเลยครับครูมีความเจริญเติบโตเท่ากันดังนั้นการค้นหาคำตอบของคำถามที่2ก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยการลงมือทำและเด็กๆมีความสนุกมีความสดใสมีความอยากเรียนรู้และมีความต้องการที่จะตั้งคำถามในการทดลองทำทุกลำดับขั้นตอนโครงงานใบเอ๋ยใบไม้จากโรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อยอำเภอหนองวสอจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1ขอขอบพระคุณทุกท่านมาณที่นี้ค่ะและที่ขาดไม่ได้ค่ะขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลักของโครงงานท่านแรกนายบุญประสบกลุ่นศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวบานรักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อยท่านที่2นางออนอุมาโพคาสุขครูประจำชั้นของเด็กๆผู้ควบคุมกำกับดูแลตลอดระยะเวลาการทำโครงงานค่ะท่านที่3ดิฉันเองค่ะนางสาววรรณรัตน์ปริยภาพคุณครูโรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อยผู้ทำการรวบรวมและเรียบเรียงการจัดทำคลิปวิดีโอนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการเข้าถึงการลงมือทำของเด็กๆมากยิ่งขึ้นแต่ท้ายที่สุดขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมกันมาตลอดจนจบคลิปค่ะสำหรับโครงงานหน้าจะเจออะไรจะสนุกและท้าทายแค่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อยกับโครงงานใบเอ๋ยใบไม้ขอขอบพระคุณทุกท่านมาณที่นี้สวัสดีค่ะ